วมจิตใจด้วยเช่นกันสายทานพระราชไมตรีตนหลากวัฒนธรรมแดนอาทิตย์อุทัยทุกวันศุกร์เวลา 14:00 น.ทาง Mcot Family ช่อง14สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมัมคลับค่ะรายการสำหรับผู้หญิงกับบทบาทความเป็นแม่เพื่อสร้างคุณค่าแห่งรักแท้ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลกค่ะค่ะก็กลับมาเจอกันทุกๆเช้านะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงแบบนี้ทาง Mcot Family ช่อง14ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะที่เราก็ยังพูดคุยติดต่อกันได้ก็คือ Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกัน mumclub.mcot นอกจากนี้ก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ022488251ช่วงท้ายรายการสามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะวันนี้อยู่กับแม่ตุ๊กแม่อ่อนอาจารย์ไพรวัลย์แสนสุนทรท่านอาจารย์ล่ามภาษามือค่ะวันนี้ค่ะเปิดรายการเป็นเรื่องราวของอะไรคะแม่ตุ๊กคะก็เป็นเรื่องราวของนมแม่นะคะแล้วก็ยังอยู่ในเดือนแห่งวันแม่กันอยู่ด้วยนะคะก็เรื่องราวที่เราจะเอามาพูดคุยในวันนี้เป็นอีกแง่มุมนึงของนมแม่น่าสนใจมากๆค่ะเขาบอกว่ามีการทำวิจัยนะคะจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาตินั่นก็คือยูนิเซฟหรือว่าองค์กรแล้วก็อีกอันนึงนะคะองค์กรอนามัยองค์การค่ะขอโทษค่ะองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ค่ะร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากทั่วโลกเนี่ยนะคะพบว่าทั่วโลกของเราเนี่ยยังขาดการลงทุนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้ว5ประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่เนี่ยละเลยการลงทุนในแง่นี้นะคะก็เลยเป็นผลให้เด็กนี่เสียชีวิตสูงสุดถึงปีละ 236,000 รายเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะพี่น้องออนคะนั่นน่ะสิคะแล้ว5ประเทศนี้นะคะก็คือประเทศจีนอินเดียอินโดนีเซียแล้วก็เม็กซิโกค่ะรวมไปถึงไนจีเรียด้วยที่มีตัวเลขของเด็กที่เสียชีวิตประมาณ 200,000 ถึง 36,000 รายต่อปีเนี่ยถือว่าเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจราว4ล้าน 40,000 ล้านบาทต่อปีเลยค่ะคุณผู้ชมอาจจะงงนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงลองมาดูความสัมพันธ์ค่ะเขาบอกว่าหากแต่ละประเทศเนี่ยนะคะเลือกที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นนะพี่น้องอ่อนเพียง156บาทต่อเด็กแรกเกิด1คนเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มอัตราการให้นมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนได้มากถึง 50% ลงทุนเพิ่มต่อเด็ก1คนแค่156บาทจะไปเพิ่มการให้นมแม่ได้ถึง 50% ภายในปี2568หรืออีก8ปีข้างหน้าใช่แล้วค่ะและจะทำให้สามารถช่วยชีวิตเด็กที่นะคะที่อายุต่ำกว่า5ปีได้มากถึง 520,000 คนเลยทีเดียวแล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เป็นมูลค่าถึง10ล้าน2แสนล้านบาทในระยะเวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากการรักษาพยาบาลแล้วก็การดูแลสุขภาพที่ลดลงนั่นเองค่ะซึ่งผลผลิตแล้วก็แรงงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะคือมีคนที่สูญเสียชีวิตน้อยลงแต่มีสุขภาพที่ดีขึ้นไงและเศรษฐกิจดีขึ้นใช่คือดีขึ้นอย่างเลยทั้งเรื่องของชีวิตจิตใจเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของเงินเรื่องของเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของการช่วยชีวิตและเพิ่มอัตราการให้นมแม่ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่านมแม่ของเราเนี่ยสำคัญกับลูกน้อยขนาดไหนสำคัญจนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเลยถูกต้องค่ะแล้วก็ตรงกับรายการของเรามากที่สุดเพราะว่ากิจกรรมของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วใช่ไหมคะแม่ตุ๊กค่ะใช่ค่ะก็ครั้งนี้นะคะเรียกว่างาน Thailand Breastfeeding Day by PGEN นะคะอุ่นรักจากอกแม่ร่วมสร้าง
างสถิติแห่งความภาคภูมิใจครั้งที่3ซึ่งจะถึงแล้วนั่นก็คือวันเสาร์นี้ค่ะพี่พรแล้วค่ะอันดับแรกนะคะใครที่ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันวันเสาร์นี้ค่ะเพราะปีนี้เราร่วมทําสถิติได้ถึง2ช่องทางนะคะใช่ค่ะอันแรกก็คือร่วมทําสถิติพร้อมกันอย่างที่บอกไปแล้วนะคะณโรงแรมรามาการ์เด้นถนนวิภาวดีรังสิตนะคะเจอกันที่โรงแรมนะคะสําหรับอันที่2ค่ะคุณแม่ต่างจังหวัดหรือคุณแม่ที่ไม่ได้สามารถมาร่วมงานได้สามารถสร้างสถิติผ่านทางออนไลน์ด้วยวิธีการไลฟ์สดผ่าน Facebook พร้อมๆกันนะคะโดยที่ก่อนจะไลฟ์คุณแม่แท็กมาก่อนเลยที่ Pigeon Little Moment Club นะคะก็จะมาขึ้นอยู่ที่ Pigeon และไลฟ์ไปพร้อมๆกันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าแฟนเพจ Pigeon อีกทีนึงถ้าฟังพูดไม่ทันนะคะหรือว่าจะลงทะเบียนร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันเสาร์ค่ะช่องทางของเรานะคะนั่นก็คือลิงก์นะคะของ Facebook นะคะ Pigeon Little Moment Club แล้วก็ที่ Mom Club เลยล่ะค่ะหรือที่จะเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะ Pigeon Call Center ของเรานะคะ026462899นั่นเองค่ะสำหรับคุณแม่ที่มาร่วมสร้างสถิติในวันงานนะคะจะได้รับเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจจาก Pigeon และThailand Book of Record พร้อมกับเสื้อให้นมแม่นะคะ1ตัวค่ะในมูลค่า500บาทแล้วก็จะได้รับของขวัญพิเศษจากพีเจนแล้วก็ผู้สนับสนุนอีกมากมายแต่ที่สำคัญนะคะทุกครอบครัวจะได้เป็นผู้โชคดีที่จะลุ้นผลิตภัณฑ์พีเจนมูลค่า 80,000 กว่าบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะต้องลงทะเบียนกันก่อนใครที่ลงทะเบียนแล้วเจอกันใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนทั้งทาง Facebook หรือว่าทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะแล้วก็ได้รับของขวัญอย่างที่พี่น้องออนบอกไปนะคะนั่นก็คือสถิติออนไลน์นะคะก็ได้รับประกาศนียบัตรแห่งความภาคภูมิใจส่วนชุดของขวัญก็จะส่งตามไปย้อนหลังนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะในงานก็ยังได้รับความรู้และกิจกรรมอีกมากมายรวมถึงแชร์หลากหลายประสบการณ์กับคุณแม่ต้นฉบับอีกหลายท่านเลยนะคะก็จะมาร่วมส่งต่อกำลังใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เช่นเดียวกันกำลังใจนี้สำคัญมากนะคะที่จะได้ต่อเรื่องของนมแม่ต่อไปเรื่อยๆอ่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook My Pigeon Little Moment Club นะคะ Call Center พี่นออนบอกไปแล้ว026462899ค่ะเน้นย้ำเลยค่ะว่าเสาร์นี้นะคะพบกันแน่นอนถ้ากรุงเทพที่โรงแรมรามาการ์เด้นตรงถนนวิภาวดีรังสิตนั่นเองนะคะพบกับพิธีกรของรายการ Mom Club ทั้ง3คนถูกต้องค่ะแล้วก็แขกรับเชิญที่จะมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็เป็น1แรงบันดาลใจนะคะก็คือคุณแม่เบนแล้วก็คุณพ่อมิกนะคะที่จะแบบว่าพาลูกน้องมิกปูไข่เยอะมากเลยอยากทานเอาเป็นว่าวันเสาร์นี้พบกันค่ะแต่วันนี้ในรายการของเราทั้งหมดจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ Mom's Room ในช่วง Mom's Room วันนี้พบกับคุณแม่อายคุณแม่ที่สร้างสรรค์อาหารเพื่อลูกน้อยจนกลายเป็นความสุขที่ได้ทำอาหารจะมีเมนูอะไรน่าทานบ้างห้ามพลาดในช่วง Mom's Room ครับ Mom Care มีคุณแม่ฝากถามมาว่าลูกสาวอายุ1ขวบแล้วสังเกตได้ว่าเวลาลูกมองอะไรชอบหยิบขึ้นมาแล้วมองใกล้ๆแบบนี้ปกติไหมและช่วงที่3ของรายการวันนี้เราจะพาคุณแม่ไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่โรงเรียนกระทู้วิทยาจังหวัดภูเก็ตครับและปิดท้ายด้วยมัมแชร์ไอทีวันนี้มีแอปพลิเคชันสำหรับจดทุกกิจกรรมของลูกมาฝากคุณแม่ๆครับสนับสนุนโดย Thailand Best Fitting Day by Pigeon อุ่นรักจากอกแม่ร่วมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจครั้งที่3เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยนโทร1600จากสสส. Mom's Roomค่ะและนี่คือ Mom's Room ช่วงที่1ค่ะคุณผู้ชมค่ะอาหารเช้าถือว่าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกน้อยของเราอาหารมื้อเช้าเป็นอาหารที่จะทำให้เขานั้นมีพละกำลังแล้วก็มีสติปัญญาในการที่จะไปสร้างสิ่งต่างๆที่จะสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับลูกแล้วอาหารเหล่านี้จะมาจากไหนก็ต้องมาจากคุณแม่นั่นแหละค่ะคุณแม่ก็จะเป็นคนที่คิดสูตรแล้วก็พัฒนาสิ่งที่เหมาะสมกับลูกน้อยให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะแม่ตุ๊กค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะพี่น้องออนก็เป็นแขกรับเชิญบ้านมัมคลับที่ผ่านการลองผิดลองถูกในเรื่องของการทำอาหารไม่น่าเชื่อนะการลองผิดลองถูกเนี่ยทำให้เธอกลายเป็นกูรูในเรื่องของอาหารเด็กไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะเปิดเพจแล้วมีคนตาม
กว่าแสนคนแล้วด้วยนอกจากเหนือจากการทำอาหารเด็กแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวของการเลี้ยงลูกมาแชร์ด้วยค่ะวันนี้เพราะฉะนั้นขอต้อนรับแขกรับเชิญบ้านบังคับซึ่งมากันทั้งบ้านเหมือนกันนะคะเริ่มด้วยคุณแม่อายชดาพรค่ะคุณพ่อจักรจักรภพนะคะน้องร็อกกี้เด็กชายธนภพครอบครัวศิริฐานะศิริพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ยิ้มยิ้มกี่พ่อเลยใช่ไหมคะขวบ5เดือนค่ะขวบ5เดือนโอ้โหโตจังตัวแน่นแบบแล้วส่วนใหญ่เด็กขวบจะเริ่มยืดแล้วนะนี่ยังหนาแน่นอยู่เลยนะมาดูซิว่ากินอะไรกันบ้างวิ่งเลยใช่ไหมคะจับไม่ไหวเลยจับไม่ไหวเลยใช่ไหมคุณแม่จับไม่ไหวเฮ้ยคุณแม่ตัวเล็กเดียวนะเนาะตอนนี้พี่ยังทั้งวิ่งมาหาจนเหลือตัวเท่านี้เลยใช่ค่ะต้องถามก่อนตอนนี้พัฒนาการเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยตอนนี้พัฒนาการก็สมวัยค่ะตามแล้วก็พูดได้หลายคำพูดสื่อสารกันได้แล้วค่ะนี่คือท้องแรกเลยท้องแรกค่ะถ้าอย่างนั้นต้องถามประสบการณ์ท้องแรกของคุณแม่ก่อนนะคะคุณแม่ยังแบบว่าดูวัยใสอยู่เลยนะวัยใสเป็นยังไงบ้างคะกับประสบการณ์ท้องแรกของเราก็ตอนแรกเริ่มมาก็มีปัญหาเลยค่ะคือตอนแรกไอเป็นที่รู้ว่าท้องแต่ไม่ได้ใช้ที่ตรวจท้องอะค่ะเพราะว่าปวดท้องอย่างรุนแรงเหมือนตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเป็นอะไรพอไปหาคุณหมอก็เลยเช็คทุกอย่างปรากฏว่าตั้งครรภ์แล้วแต่ประมาณแค่7วันนะคะแล้วมีอาการปวดท้องเหมือนแบบจะบีบออกอะค่ะใช่ก็เลยโดนฉีดยากันแทงต้องการใช่ค่ะก็เจ็บต้องอดทนนิดนึงค่ะแล้วก็ผ่านมาได้เลยตอนแรกนี่คือไม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าตัวเองตั้งครรภ์แต่ว่ามีอาการปวดท้องมากกว่าปกติที่เราเคยเป็นก็เลยไปตรวจถึงรู้ว่าตั้งครรภ์ซึ่งประมาณไม่ถึง7วันนะคะน้องเป็น 0.03 มิลนะคะไม่แต่ว่าอะไรที่นิดนึกตามเซนส์อะคือเล็กขนาดมันแล้วจริงๆแล้วมันแทบจะไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกอะไรเลยตัวว่าเวลาเราทานอะไรที่มันแปลกปลอมร่างกายเรายังขับออกมาได้เขาก็แกร่งมากนะที่ต้านการขับออกของมดลูกออกมาได้อันนี้คือตอนที่เราไปดูครั้งแรกหรือเปล่าคะใช่อันนี้ครั้งโตแล้วถ้าเป็นโบราณโบราณที่ยังไม่มีวิทยาการตุกเชื่อว่าเผลอไม่ได้เราอยู่รอดขนาดนี้นะนึกภาพไปเขาเก่งมากนะไปตามธรรมชาติเจ้าจุดอะไรไม่รู้ว่าไม่โดนขับออกมาใช่แล้วนี่คือจริงๆแล้วก็อายุยังไม่เยอะอ่ะทำไมถึงมีภาวะแบบนี้ได้คือตอนแรกคุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เกิน25ปีไปแล้วอะค่ะก็อาจจะมีความเสี่ยงได้บ้างซึ่งแล้วแต่บุคคลด้วยค่ะอย่างอาจจะเป็นแบบเซนซิทีฟมากก็เลยมีภาวะตรงนี้แม้ว่าจะตอนตั้งท้องนั้นอาจจะแค่ยังไม่27ใช่ไหมใช่ค่ะใช่โดยประมาณแต่ก็รอดมาได้ทั้งแม่ทั้งลูกใช่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกกรณีไม่ใช่แบบว่าอายุเยอะเท่านั้นแล้วก็ทุกคนที่จะเกิดขึ้นแต่ก็สามารถผ่านพ้นมาได้แล้วตอนแรกแล้วคุณพ่อเขารู้หรือเปล่าว่าตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยแล้วตอนนั้นพ่อเป็นยังไงบ้างอะคะตอนนั้นก็ตกใจนิดหน่อยเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ไปหาหมอที่เกี่ยวสูแบบตรวจตั้งครรภ์หรืออะไรธรรมดาเลยไม่ต้องเงินอาหารด้วยซ้ำใช่ค่ะคิดว่าแบบทำไมถึงปวดท้องขนาดนี้แล้วเขาก็เหมือนตรวจไปตรวจมาก็โอนย้ายไปแผนกนี้เราก็ก็ช็อกแล้วอันนั้นตอนนั้นแผนหรือยังคะว่าอยากจะมีลูกแล้วแผนแล้วเรื่องนั้นน่ะพร้อมแล้วแต่ยังก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติมาเมื่อไหร่ก็มาแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาพอโดนย้ายไปแผนกสูก็ไม่คิดหรอกว่าจะตั้งครรภ์คิดว่าเผื่อเป็นอะไรเกี่ยวกับมดลูกใช่เพราะไม่คิดว่าต้องปวดท้องอะไรขนาดนี้สรุปละก็รับรู้ว่าท้องก็เป็นเบนความคิดไปในเรื่องท้องละเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ถือว่ายังวัยรุ่นด้วยกันยังเด็กๆอ่ะไม่ได้วัยรุ่นแล้วแหละแต่ว่ายังดูเด็กกันทั้งคู่คุณพ่อคะกับการที่แบบเอ้ยภรรยาท้องแล้วอย่างนี้เราเตรียมตัวรับมือช่วยเหลือดูแลอย่างไรบ้างคะก็มีศึกษาบ้างครับว่าต้องกินอาหารอะไรที่แบบช่วยบำรุงลูกไหมต้องทำให้แม่อารมณ์ดีอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันมีผลเกี่ยวกับเด็กทั้งหมดก็รู้เยอะนะใส่ดูแลใส่ดูแลค่ะอันนี้ข้อมูลแล้วในทางปฏิบัติคุณแม่เมาหน่อยดูแลยังไงบ้างโอ้ก็ช่วยทุกอย่างค่ะแล้วก็พยายามตอนแรกที่แบบขยับอะไรไม่ค่อยได้ที่ไปหาหมอแผนจีนด้วยก็จะพยายามให้นอนเฉยๆแล้วก็ให้ทานอาหารให้ตรงเวลาอย่างเงี้ยค่ะส่วนก็เหมือนเดิมก็ที่แบบคุณแม่ต้องรู้ก็คือไม่ทานอะไรซ้ำๆเยอะๆที่ลูกจะเสี่ยงแพ้ก็คือจะทานวนไม่ดบนมไม่ย้ำประทานบาลานซ์ใช่ค่ะเป็นผู้เก่งเนาะเป็นปกติค่ะก็แสดงว่าหาข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วอย่างนี้ที่บ้านช่วยกันแบบว่าดูแลยังไงบ้างคะเพราะว่าถือว่าเป็นแบบเราก็ท้องแรกแล้วนี่ถือว่าเป็นหลานคนแรกคนแรกของตระกูลโอ้โหทุ
กบ้านช่วยเหลือกันแน่นอนนะบ้านเราชิงเอาหน้าก่อนเลยได้หลานได้แล้วหลานไทยใช่ค่ะก็ช่วยกันทั้งฝั่งอาม่าแล้วก็ฝั่งคุณยายค่ะจัดเมนูอาหารกันเต็มที่เลยเพราะว่าก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ดบนมนะคะแม่เดี๋ยวลูกหนูแพ้นมวัวพยายามทำให้กลางที่สุดแล้วเป็นไหมความรู้สมัยใหม่กับสมัยก่อนมีไหมคะเขาเชื่อไหมตอนแรกไม่เชื่อกันค่ะกินเยอะๆใช่แต่ว่าพอสุดท้ายแล้วมันลงตัวที่จุดตรงกลางก็คือไอ้ก็พยายามจะให้คุณแม่เขาเล่น Facebook ใช่ไหมไอ้ก็กดไลค์เลยค่ะคุณหมอท่านไหนที่อธิบายสรุปง่ายๆแม่อ่านนะเนี่ยหมอเป็นแบบนี้แล้วแชร์ไปหน้าเพจอาม่ากับคุณยายใช่ไปด้วยกันก็เริ่มเข้าใจกันอาม่าคุณยายทันสมัยมากเลยเล่น Facebook ไม่โพสต์นะคะแต่ว่าดูถ้าสมัยนี้เรียกว่าส่องใช่เราแชร์มาหน้าเพจเรามาให้มาส่องเราเนี่ยเก่งๆก็ต้องเข้าแฟนเพจมัมคลับนะมีหลายเรื่องราวเลยน่ารักอ่ะเขาไม่เน้นวิธีกระทบกระทั่งเขาเน้นวิธีใช้ออนไลน์เป็นน่ารักเก่งแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าช่วงที่เราตั้งครรภ์ก็มีความรู้หลากหลายทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแล้วก็สมัยใหม่ด้วยนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็ดูแลตัวเองยังไงบ้างคะช่วงตั้งครรภ์ไอ้ก็ทำให้เป็นคนปกติที่สุดนะคะก็ยังมีการออกกำลังกายเดินเหินอะไรปกติให้เราแบบรู้สึกว่าเราสดชื่นแล้วก็มีความสุขพยายามให้อิโมชันแนลเรามีความสุขอะค่ะเพื่อที่จะไม่กระทบอะไรกับลูกเพราะช่วงแรกอย่างที่บอกไงคือว่ามีอาการที่แบบว่ามีการมดลูกเริ่มจะบีบตัวเหมือนจะแบบว่าขับออกมาแต่ก็ผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้คุณหมอให้ดูแลตรงไหนเป็นพิเศษคุณหมอบอกว่าให้กินก็ย้ำไปที่เรื่องกินก่อนให้กินปกติแล้วก็ให้แบบว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะก็คือใช้ชีวิตตามปกติคือให้ปกติที่สุดแต่ก็ไม่ได้แบบว่าโลดโผนอะไรมากให้น้องติดให้ดีก่อน3เดือนและสุดท้ายก็ตั้งครรภ์จนคลอดอย่างปกติปกติทุกอย่างเลยค่ะธรรมชาติหรือว่าไอผ่าคลอดนะคะเพราะเอิญว่าไอตัวเล็กจนคุณหมอบอกว่าไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะน้องก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่พอสมควรมีภาวะหลายๆอย่างที่เรากังวลคุณหมอบอกว่าถ้าคลอดธรรมชาติเราไม่ออกเจ็บ2ทีนะคะต้องผ่านะคะไม่เรียบร้อยไปเลยแต่ก็เก่งมากนะทั้งปฏิบัติตัวตามทั้งมีความรู้ดูแลตัวเองในที่สุดก็จากภาวะแรกๆเขาก็ผ่านมาได้อย่างดีด้วยนะคะระหว่างตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอดมาเพราะฉะนั้นโจทย์ต่อไปก็เป็นเรื่องนมแม่แล้วค่ะเมื่อกี้แอบได้ยินน้องเรียกป๊าป๊าใช่เรียกแม่ว่าอะไรคะมาค่ะมาเรียกแล้วเนาะเมื่อกี้เรียกเลยนี่คือคนที่มาด้วยคุณแม่เป็นคุณยายอันนี้คุณยายสวัสดีค่ะแหมคนนี้ให้กำลังใจแล้วก็ตามช่วยดูแลเก็บรูปใหญ่เลยเพราะยังวัยรุ่นอยู่ไงแล้วช่วงที่เราตั้งครรภ์แล้วเราเตรียมตัวที่จะให้นมแม่ได้ศึกษาข้อมูลยังไงบ้างศึกษาทุกอย่างเลยค่ะด้วยความที่ตอนตั้งครรภ์ไอ้ก็หยุดทำงานแล้วพอช่วงท้ายไอ้ก็จะแบบมีเวลาใช่ไหมคะก็อ่านทุกอย่างเลยอ่านนมแม่ทำยังไงสเต็ปแรกเราต้องเตรียมตัวยังไงก็เริ่มทานอาหารที่ช่วยเร่งน้ำนมในช่วงไตรมาสสุดท้ายอะค่ะใช่รีบทานก่อนเลยค่ะก็มันก็ส่งผลมาถึงวันที่คลอดคุณแม่รุ่นใหม่ทานเป็นเหรอคะมีอะไรบ้างแกงเลียงแกงเลียงน้ำขิงทานเป็นมาก่อนไหมไม่เป็นเลยค่ะฝืนใจฝืนใจทุกอย่างคุณแม่ทำให้คุณยายทำให้ใช่ค่ะคุณยายทำให้บังคับแม่เอาก็บังคับมีบังคับนิดหน่อยก็คือมาถึงทานยากไหมคุณยายปกติเป็นเด็กทานยากไหมคะอ๋อแต่อันนี้ก็แปลกเกินเนาะแกงเลียงคุณยายทักกล้องหน่อยคุณยายสวยเห็นไหมพลังรักลูกก็เลยทำได้ทุกอย่างเขาเปลี่ยนเลยใช่ไหมแม่จากเป็นเบบีของเราเนาะจริงแล้ววันหลังนี้ต้องสัมภาษณ์ในแง่สามเจนด้วยนะนี่ดูดีจากเป็นเด็กขี้อ้อนคุณแม่กลายเป็นอยู่ดีๆก็มีพลังแม่ขึ้นมาก็เห็นน้องบอกว่าพอเราเตรียมตัวตั้งแต่ไตรมาสที่3เรื่องของการบำรุงให้มีน้ำนมบอกว่าวันแรกที่คลอดถึงแม้จะผ่าคลอดก็มีน้ำนมเลยมาแบบน้อยมากค่ะคุณวันแรกมาน้อยก่อนมาจนแบบว่าคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรยังไงก็ต้องดูดกระตุ้นก็ดูดจนแสบเจ็บทุกอย่างแต่ก็แบบคิดอดทนอดทนเท่านั้นใช่ค่ะก็จนผ่านไป3วันน้องน้ำหนักลดลงค่ะเกินกว่าเกณฑ์ที่เหมือนกับคุณหมอบอกว่าเด็กจะมีพลังงานส่วนตัวใช่ไหมคะพอเขาคลอดมาเขาจะยังอยู่ได้ 1-2 วันที่จากที่ทานกับแม่โดยที่เด็ก 1-2 วันแรกเนี่ยถ้าแม่น้ำนมยังไม่มาล่ะไม่จำเป็นต้องเสริมเพราะเด็กจะอยู่ได้และน้ำหนักจะลดเป็นปกติแต่อันนี้ลดต่ำไปกว่าปกติน้องล็อกอึแล้วก็ฉี่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต่ำกว่าปกติคุณหมอบอกว่าน้องไอต้องมีนมผงแล้วนะถ้ายังไม่พอแต่คือในระหว่างที่บอกว่ามีนมผงเนี่ยคุณหมอก็ทุก2ชั่วโมงเลยค่ะคุณพยาบาลอุ้มมาเข้าเตาค่ะใช่ค่ะไอก็เริ่มแบบกดดันมากบอกแม่หนูทำยังไงดีเครียดใช่ค่ะก็น้ำ
หัวปรีหัวปรีอินทผลัมนี่เขาเอาทุกอย่างนะใช่ค่ะเอาทุกอย่างทุกอันที่หนูไม่ชอบแต่สุดท้ายแล้วพ่อเราเป็นแม่ค่ะเขาว่ามันดีก็ทำใช่ค่ะจนในที่สุดวันออกจากโรงพยาบาลอุ้มกระป๋องนมผงออกมาแล้วก็ร้องไห้ค่ะไม่อยากจะกินเลยใช่ไม่อยากจะกินเลยแล้วก็พอยังไม่ได้กินด้วยนะแต่เตรียมละใช่ค่ะพอถึงบ้านเรียบร้อยค่ะนมมาแบบพูโอ้แตกน้ำนมแบบแตกออกมาโอ้ก็ดีใจแล้วน้ำตาแตกด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างนึกออกเลยนะอารมณ์เนี้ยเนี่ยคุณพ่อไหมคะแบบว่าโอ้โหไปดูลูกอย่างใกล้ชิดคุณพ่อตอนนั้นยังวัยรุ่นเหมือนนี้นะที่มีการตัดผมเป็นทรงผมแล้วตอนหนึ่งปีผ่านไปแต่หนึ่งปีตอนเราผ่านไปเนาะพยายามทำลูกพ่อแล้วนะแต่ยังเด็กอยู่โอ้โหตอนนั้นแล้ววินาทีแรกที่น้ำนมมาแล้วให้ลูกเข้าเต้าแล้วแบบมีน้ำนมให้ลูกกินมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่อยู่โรงพยาบาลมันก็ให้ลูกมากระตุ้นแล้วก็ไม่มีน้ำนมอะไรเงี้ยพอมีน้ำนมปุ๊บลูกแบบเข้าเต้าเรากินรู้สึกยังไงรู้สึกตอนแรกคือดีใจแบบมาละสู้ต่อค่ะคิดได้คำเดียวสู้ต่อเพราะว่านักวิทยาศาสตร์มันไม่ได้แบบสุกไปซะทั้งหมดนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเจ็บนะคะเจ็บมากกว่าจะผ่านไปจนให้นมถนัดจะมีช่วงแบบให้เราลูกตาเอาคืนเขาบอกว่าสีหรอมีอ๋อมีไม่แต่เขาเลี้ยงเองใช่ไหมใช่ค่ะเลี้ยงเองเพราะว่าปกติพ่อแบบถ้าอุ้มลูกร้องไม่รู้จะทำยังไงที่มีแบบเอาของมาหลอกเขาหลอกเก่งอ่ะรู้ว่าเลี้ยงเลยอ่ะค่ะมากลับมาเรื่องให้นมคือก่อนให้นมทุกคนรู้แหละว่ากว่าจะผ่านไปได้มีช่วงกว่าจะเจ็บกว่าจะเข้าท่าถูกต้องกว่าจะให้ลูกกินจนผิวอ่ะจนรอหลับๆไปให้ด้วยได้ก็ผ่านมาเรื่อยๆจนสักเดือนนึงเนาะใช่เดือนกว่าก็ถนัดแล้วก็เริ่มทำสต๊อกนมอันนี้แล้วก็พลิ้วจน6เดือนพี่น้องอ่อนพอ6เดือนเริ่มโจทย์ใหม่อีกเริ่มโจทย์ใหม่นั่นก็คือที่เราคุยกันไว้ว่าอาหารสำหรับลูกเป็นอาหารที่สำคัญมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารมื้อเช้าคุณแม่เริ่มใส่ใจเรื่องของการคัดสรรสิ่งของรวมไปถึงอาหารที่จะให้ลูกจนเป็นที่มาของเพจของเธอที่มีคนตามถึงเป็นแสนเลยเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ท่านไหนที่ยังไม่มีเมนูโปรดสำหรับลูกลองมาดูว่าคุณแม่อายเนี่ยจะมีเมนูอะไรมาแนะนำในช่วงหน้าแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะเมื่อถึงเวลาที่ต้องก้าวออกไปค้นหาสู่จุดเริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจแก่นแท้แห่งความสำเร็จเรียนรู้ไขกุญแจแห่งความยั่งยืนด้วยปรัชญาชีวิตที่สำคัญที่สุดก้าวเกินพอรายการที่จะพาคุณก้าวสู่จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น.เริ่ม15สิงหาคมนี้ทางช่อง14 Mcord Familyเมื่อมารีเนตเด็กสาววัยรุ่นได้พลังพิเศษจากมิราเคิลสโตนซึ่งสามารถแปลงร่างเป็นเลดี้บัคสาวน้อยจอมพลังและเอเดรียนเด็กหนุ่มอีกหนึ่งคนที่มีมิราเคิลสโตนใช้แปลงร่างได้เหมือนกันทำให้ทั้งสองกลายเป็นยอดมนุษย์ที่ออกปราบปรามอัคคีมาที่จะคอยเข้าสิงร่างคนเพื่อหวังแย่งชิงมิราเคิลสโตนที่ทั้งสองมีอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองต้องรวมพลังปกป้องห้ามพลาดในเลดี้บัคมหัศจรรย์สาวน้อยจอมพลังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:30 น.เต็มอิ่มหนึ่งชั่วโมงเต็มทาง Mcord Family ช่อง14ดาวิชีเลิร์นนิ่งวันอังคารนี้ใครที่เคยคิดว่าของใช้ในโรงเรียนจะทำได้แค่คิดขีดเขียนไม่ต้องเปลี่ยนความคิดสมัยเพราะมิสเตอร์เจได้เนรมิตอุปกรณ์เหล่านี้ให้กลายเป็นของใช้แสนกลทั้งปากกาที่สวมปลอกได้เองและกระดาษแสนรู้ที่เดาคำศัพท์ในหัวของเราได้อย่างแม่นยำจากนั้นมิสเตอร์เจจะมาโชว์มายากลง่ายๆแต่ชวนทึ่งไม่ว่าจะเป็นการเสกให้ไพ่เอพอดำลอยออกจากสำรับหรือการทำให้ผ้ารองจานลอยขึ้นบนอากาศยังก็มีชีวิตในสเปลคนมนตราติดตามทั้งหมดนี้ได้ในดาวิชีเลิร์นนิ่งวันอังคารนี้เวลา 6:00 นถึง 6:30 นทาง Mcord Family ช่อง14นะครับกลับเข้าสู่มัมส์รูมเมทที่2นะคะวันนี้เราก็เข้าอยู่กับครอบครัวคุณแม่อายนะคะคุณพ่อจากน้องร็อกกี้เลยไม่ได้ถามเลยที่มาของชื่อร็อกกี้ชื่อมาจากความชอบของคุณพ่อคุณพ่อชอบเพลงร็อกค่ะดูเหมาะมากดูเหมาะมากแก๊งนี้ยังดูแก๊งวัยรุ่นอยู่เลยนะแก๊งเลยเป็นคุณพ่อคุณแม่วัยสาวร็อกค่ะมาต่อเดี๋ยวเราจะได้ข้อมูลน้อยเพราะว่าน่าสนใจจริงๆแล้วก็เอาจริงๆนะตั้งแต่คุยกันมาทั้งเบรกแล้วดูจากคุณแม่แล้วเป็นตุ๊กตุ๊กตามนะเพจเนี้ยเพราะคุณแม่เขาดูมีที่มาที่ไปจริงๆแล้วเขาดูเป็นมีความคิดสมัย
มัยมาผสมกับการมีการดูแลจากทั้งคุณยายแล้วก็อาม่าเป็นคนน่าจะผสมหมดอะสารอะไรที่ดีใช่ไหมรับทุกอย่างจนกระทั่งมาหลังลูก6เดือนก็จะเริ่มเรื่องของการทำอาหารเสริมร่วมไปกับการให้นมแม่ก็ยังให้นมแม่ไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังให้อยู่ยังให้อยู่แล้วคุณแม่ก็จะเป็นแนวแบบเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้การทำอาหารเสริมตั้งแต่เริ่มแรกคุณแม่เริ่มจากยังไงคะเก็บโกยข้อมูลจากไหนก่อนจนกว่าเราจะมีเพจเป็นของตัวเองโกยจากเว็บต่างประเทศหนึ่งโอ้เสิร์ฟไปไกลขนาดนั้นใช่เสิร์ฟไปไกลเลยชอบไอชอบอ่านชอบดูไอเดียของคนอื่นเขาทำอะไรกันบ้างคนที่สองจริงๆก็คือคุณหมอส่วนตัวเนี่ยแหละค่ะคุณหมอที่ดูแลน้องก็จะเป็นคนช่วยอธิบายทุกอย่างสเต็ปนี้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามหน่อยได้ไหมคะจากโรงพยาบาลเพราะเห็นตั้งแต่ให้นมแม่แล้วเขาก็สนับสนุนสมิติเวชสุขุมวิทค่ะเขาก็จะเน้นเรื่องให้นมแม่เรื่องการดูแลลูกเองอยู่แล้วเพราะเห็นไหมสองวันน่ะไม่ให้ลูกกินนมผสมไม่ให้เลยไม่ให้เลยไงเนาะจนกว่าแล้วแถมเอามากระตุ้นทุกสองชั่วโมงไม่ได้แล้วก็รวบรวมข้อมูลทั้งจากเว็บเพจต่างประเทศจากคุณหมอได้ยังไงต่อคะก็เริ่มดูเว็บพวกคุณแม่ท่านอื่นที่เขามีลูกโตกว่าเราคุณแม่เขามีสไตล์ทำอะไรกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บข้อมูลมาค่ะจนกระทั่งมาถึงเพจตัวเองใช่ค่ะ Rocky Journey นะคะคุณผู้ชมเผื่ออยากตามขึ้นอยู่ที่หน้าจอไหมเดี๋ยวตุ๊กสะกดให้ฟังอีกทีก็ Rocky ชื่อน้องแล้วก็ Journey เดินทางเรื่องราวของน้อง Rocky นั่นเองเพจ Rocky Journey คืออะไรคะเริ่มต้นสร้างมาจากอะไรเริ่มต้นสร้างมาจากญาติๆเยอะค่ะต้องการอัปเดตรูปน้องต้องการดูว่าไอ้หลานทำอะไรในช่วงวันของความเหอก็เลยไม่ได้เริ่มมาเรื่องไม่เลยค่ะเริ่มตั้งแต่น้องเกิดเลยค่ะก็เริ่มอัปเลยว่ามีอะไรบ้างจะได้ไม่ต้องส่งให้ดูทางไลน์เยอะๆหลานนี่ไงในเพจขึ้นหมดเลยใช่ไหมคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วแบบว่าจะสามารถดูเมนูอาหารอะไรได้ด้วยใช่ไหมนี่ของเด็กนะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไปตามวัยเป็นไปตามวัยของร็อกกี้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าคือคุณแม่ท่านไหนที่ลูกอาจจะยังเล็กอยู่ก็ย้อนขึ้นไปดูได้ถ้าแบบโตพร้อมๆกันก็สามารถทำไปพร้อมๆกันได้ด้วยก็มาถึงเพจนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอาหารเสริมจนท่านหลัง1ขวบเรียกว่าอาหารหลักเพราะฉะนั้นในนั้นจะประกอบไปด้วยของเด็ก6เดือนจนถึง2ขวบวันนี้มีมาสาธิตด้วยใช่ไหมคะใช่เริ่มเลยจริงๆนะต้องบอกก่อนว่าที่คุณแม่ก็สามารถทำอาหารให้กับลูกได้อย่างเต็มที่เนี่ยพี่ออนสังเกตเห็นเลยค่ะว่าคุณพ่อจะดูแลลูกได้โดยที่ไม่ต้องแบบมาเรามีเวลาแม่ไม่แต่คือตั้งแต่นั้นมายังไม่เห็นกระจกคือเด็กทุกคนยังไงแต่หรือกระโจนกับนี่อยู่กับพ่อแล้วเขาหลอกลูกเก่งด้วยไงอยู่ด้วยกันอยู่ตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคือไม่ไปหาแม่เลยนะเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยทำกิจกรรมอย่างอื่นได้แล้วก็ทำอาหารเสริมให้กับลูกได้ครีเอทงานให้กับลูกได้วันนี้เราเมนูของเราคือวันนี้ก็เป็นง่ายๆนะคะเป็นแซนด์วิชเป็นน้ำสลัดฟักทองไข่ต้มการมาทำให้ดูในสูตรน้ำสลัดฟักทองไข่ต้มด้วยอย่าเพิ่งกินนะลูกนะให้คุณแม่ทำก่อนนะถ้าทานจะอยากนั่นเห็นไหมเขากินข้าวเช้ามาแล้วนะแล้วยังไม่เที่ยงเลยอ่ะทำไมมันอร่อยมากเลยหรอเนี่ยติดแม่ขนาดนี้ได้เลยนะคะน้องแม่น้องไอ้น้องไอ้ทานอันนี้ไอ้เตรียมมาแล้วคืออันนี้ไอ้ปั่นมาจากที่บ้านเมื่อคืนเลยทำน้ำสลัดจะบอกว่าอันนี้คือน้ำสลัดทำเองซึ่งคุณผู้ชมถ้าทำตามในเพจอันนี้เก็บไว้ได้อันนี้เก็บไว้ได้หลายวันเก็บไว้ได้ในตู้เย็น7วันเผื่อเป็นอาหารเช้าง่ายๆหรือว่าไปปิกนิกแล้วยังไงต่อปกติกินแล้วปกติแล้วจะทำจากไข่แดงสดอันนี้จะเป็นไข่แดงต้มค่ะจะเก็บสำหรับน้องจะเก็บหรือจะกินน้ำสลัดเป็นคนโตผู้ใหญ่จะเป็นไข่แดงสดนี่ก็ประยุกต์จากน้ำสลัดผู้ใหญ่ใช่โอ้ที่เราใช้สูตรเดียวกันได้ถ้าเรารู้จักครีเอทแบบนี้เนาะใช่ค่ะก็อันนี้ไอ้ปั่นมาเรียบร้อยแล้วจริงๆก็ไม่ยากเลยก็ขนมปังไอ้ขออนุญาตได้เลยสะอาดแล้วเมื่อกี้เราวางไว้ด้วยกันเอาเลยค่ะขนมปังก็แล้วแต่เลยบางบ้านเผื่อใครทำขนมปังเก่งจะทำขนมปังเองใช่ค่ะก็ทานง่ายๆ เป็นมือเดี๋ยวตัวเอาอันนี้ออกให้ดูนิดนึงเนาะนะคะทานนะซึ่งมีฟักทองมีไข่แดงค่ะสารอาหารเยอะแล้วนะแค่เจ้าน้ำสลัดฟักทองหนึ่งช้อนชาก็เอียดละโอ้โหแล้วก็มีชีสอีกก็เสริมแคลเซียมนะคะไปเนี่ยดีจริงๆนะเพราะบางคนน่ะท้อไม่ทำเพราะรู้ว่ากว่าจะทำกว่าจะเก็บล้างก็เลยไม่ทำไปเลยคือทำอะไรให้มันเป็นเรื่องง่ายๆจะได้ลูกก็จะได้ทานของสดๆใหม่ๆทุกวันด้วยถ้าสมมุติจะไม่มีอะไรตอนเช้าจริงๆต้มไข่อีกใบนึงน้ำสลัดก็เก็บได้7วันถูกไหมคะมันก็ง่ายๆตอนเช้าเสร็จจะไปกินแล้วลูกจะเอาแล้วพูดเก่งอีกบอกได้อีกโอ้ยเดี๋ยวลูกอย่าเพิ่งอันนี้จะเป็นปลาหยองของเด็กอะค่ะ
ทำเองหรือเปล่าคะใช่ค่ะปลาหยองโดยใช้ปลาอะไรคะก็อันนี้ใช้ปลาช่อนก็ได้ค่ะไปถ้าเด็กนี่อาจจะแบบกลัวว่าจะแพ้ปลาไม่ได้จับหรือเปล่าว่าคือปลาแล้วก็ปลาน่าเกลียดมากแม่ตุ๊กชิมหน่อยดิแม่ตุ๊กชิมปลาหยองว่าจะได้ไม่ได้เตรียมช้อนแต่เดี๋ยวให้คุณแม่ทำให้หน่อยได้ค่ะให้แม่ตุ๊กชิมเพราะว่าแม่ออนกินมังสวิรัติอยู่ตอนนี้แม่เพราะว่าอยากชิมแล้วอยากมาทำจะบอกว่าอันเนี้ยดูหน้าตาแม่ตุ๊กแล้วแม่เลยอ่ะแม่ตุ๊กรอจกอย่างเดียวเลยค่ะแชร์ว่าก็อย่างที่บอกอย่างถ้ายังไม่ขวบหนึ่งแล้วคุณแม่อยากลองอ่ะยังไม่เริ่มอาหารทะเลปลาที่ใช้ก็เป็นปลาน้ำจืดปลาช่อนปลานิลปลาทับทิมได้หรือคนที่เพิ่งลองอาหารทีละอย่างใช่ไหมลูกจากปลาก่อนแล้วค่อยไปไก่เป็นหมูเนี่ยถึงจะได้บอกว่าคุณแม่ก็ใช้ปลาหยองแล้วแถมเอาปลาหยองทำเองด้วยเดี๋ยวไปดูในเพจนะว่าทำยังไงต้องขออนุญาตช่วยเพราะว่าเดี๋ยวจะนึกว่าแย่งรับประทานปลาช้อนอีกอันได้ไหมคะเดี๋ยวจะหั่นให้แม่ตุ๊กชิมด้วยได้ไหมอ่ะแม่ตุ๊กชิมด้วยได้ไหมคุณแม่ทำทุกทำผิดไหมคะเนี่ยได้ไหมทำแบบนี้ได้ไหมคุณแม่อายค่ะแล้วตอนช่วงแรกๆที่6เดือนที่ลูกยังแบบว่าทานนมแม่เพียวๆแล้วมาทานอาหารเสริมแบบนี้คุณแม่ได้เอานมแม่ผสมกับอาหารด้วยหรือเปล่าคะผสมค่ะอันนี้นมแม่คือเป็นตัวเชื่อมอาหารกับนมเลยค่ะใช้นมเลยใช้นมเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้น้องในก้าวเข้ามาสู่อาหารเพราะปกติแล้วอย่างที่เราทราบลูกเราทานนมอย่างเดียวเราก็เลยใช้นมมาเพื่อเป็นส่วนผสมค่ะแต่ตุ๊กทานด้วยได้ป่ะเพราะฉะนั้นในแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันลูกให้พ่อให้ป้าป้าช่วยต้องทำยังไงบ้านนี้แล้วแม่ตุ๊กชิมด้วยนะไม่ได้แย่งเนาะชิมเพราะว่าแม่ตุ๊กจะต้องทำงานบอกคุณผู้ชมนะได้ค่ะพี่ดอนถามไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ตุ๊กจะชิมก่อนนี่คือชิมนะคำใหญ่ขนาดนี้คำใหญ่มากมาไม่รู้เนี่ยในเพจเนี่ยก็คือถ้าย้อนหลังก็สามารถไปชมเมนูที่คุณแม่ใช้นมแม่ผสมได้ด้วยเป็นยังไงคะแม่ตุ๊กจ๋าแนะนำไม่รู้ทำอยู่แล้วหรือเปล่าน้ำสลัดขายเป็นกระปุกหนูไหมอ๋อไม่ได้ขายเขาขายไม่เพียงไงอร่อยมากขอเบบี้ไวท์ของพีเจนหน่อย อร่อยมากแล้วก็เป็นตุ๊กนะตุ๊กจะขายน้ำสลัดด้วยขายปลาหยองด้วยขายทุกอย่างเลยเขาไม่ขายแม่ตุ๊กเพราะว่าอร่อยมากแต่ว่าสามารถเข้าไปชมในเพจแล้วก็เอาสูตรไปทำได้เลยไม่หวงสูตรด้วยไม่ค่ะอร่อยด้วยการันตีหน่อยสิคะคุณแม่ตุ๊กอร่อยมากไม่จะบอกว่าอะไรรู้ป่ะอันนี้คือเขาครีเอทจริงๆเขาอย่างสมัยตุ๊กแค่ทำทุกอย่างให้สุกและเอาทุกอย่างมาจับรวมกันสมานด้วยน้ำสต๊อกก็แล้วแค่เปลี่ยนวัตถุดิบไปเรื่อยๆซิซึ่งไม่อร่อยเลยถ้ารู้จักเข้าใจป่ะก็คือแซนด์วิชแต่เราก็คือแค่เลือกว่าอะไรที่เด็กอ่อนทานได้ทานไม่ได้อาหารทะเลยังไม่ใช้ปลาน้ำจืดแล้วก็กลายเป็นแซนด์วิชแบบอร่อยอ่ะคุณพ่อได้ทานบ้างไหมคะทานครับคุณพ่อจะเป็นแบบว่าหนูทดลองให้คุณแม่ก่อนที่ลูกจะได้กินหรือเปล่ามีบางรอบครับผมมีบางรอบเสียงคุณพ่อดูเต็มใจเลยไม่แต่อร่อยจริงๆจะบอกว่าอันนี้จริงๆแล้วถ้าบางคนหัดให้ลูกทานอาหารเก่งสำหรับคนทานยากแต่ไม่ใช่คนนี้นะล็อกกี้ทานง่ายมากจริงๆไงเห็นเขากินเองเราทานไปด้วยกันเพื่อเป็นตัวอย่างได้เลยเพราะมันอร่อยแบบผู้ใหญ่เลยไม่มีน้ำตาลใช่ไม่มีน้ำตาลไม่ต้องผ่านน้ำสลัดแบบมีกระบูดมีอะไรเราก็ได้แซนด์วิชได้เหมือนกันเนอะพี่ออนเนอะแล้วอย่างนี้พอเราทำเมนูที่ดูหน้าตาน่ารับประทานดูมีสีสันลูกมีการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะแม่อายทุกครั้งที่แม่มาทำอาหารมาจะมีอะไรเพราะว่าอายจะเปลี่ยนจานเปลี่ยนช้อนแล้วก็หน้าตาก็จะแปลกๆคือจะกินหรือไม่กินแต่ให้รู้ว่าวันนี้แม่มาทำอะไรคืออยากรู้ว่าอะไรจะมาวางของแบบนี้สอนไม่ได้นะเขาเป็นเองเพราะเขารู้ว่าของแม่มันตื่นเต้นทุกครั้งพยายามไม่เหมือนลูกเราเลยพอตั้งโต๊ะปุ๊บพยายามหนีเห็นไหมเพราะว่าตุ๊กก็คือทำของแบบน่าเบื่อแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะนึ่งแล้วเอามารวมนึ่งแล้วเอามารวมมันไม่ได้แบบเป็นแซนด์วิชมีรสชาติแล้วคือดูดีน้ำสลัดทุกอย่างมีสารอาหารแบบไม่ใช่จังฟู้ดอ่ะแต่เป็นอาหารแนวแบบดูสนุกได้ดูน่ารับประทานก็ตอนนี้ก็ยังกินนมแม่อยู่แต่ว่าคงไม่ได้เข้าเต้าแล้วก็เข้าเต้าเข้าเต้าอยู่ถ้าอย่างนั้นชวนไปงานวันเสาร์นี้เลยเนี่ยเพราะนี่1ขวบ5เดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะยังเข้าเต้าอยู่เลยอาจจะเป็นเด็กอายุมากกลุ่มมากที่สุดที่ยังแม่ยังให้นม อยู่นี่เป็นกำลังสำคัญของประเทศนะใช่ไหมคะเป็นแรงบันดาลใจของคุณแม่หลายๆท่านนะ Thailand Breastfeeding Day by Pigeon วันเสาร์นี้นะคุณแม่เจอกันที่รามาการ์เดนถ้าอย่างนั้นต้องถามความรู้สึกคุณพ่อนิดนึงเพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับคุณแม่เลยเห็นคุณแม่ทั้งให้นมแม่ด้วยทั้งทำอาหารที่ดีสำหรับลูกน้อยให้กับเราด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะกับคุณแม่อายคุณพ่อก็รู้สึกดีนะครับเหมือนเขาเต็มที่ให้กับลูกมากครับพอกินแล้วหน้าเปลี่ยนเลยอะอารมณ์ดีอารมณ์ดีรู้สึกดีที่เขาเป็นแม่ที่สมบูรณ์ใช่ครับแล้วเรื่องเพจอะคะอนุญาตไหมคุณแม่มาทำเพจก็ช่วยกันทำครับอ๋อคุณพ่อช่วยทำด้วยช่วยทำคุณพ่อจะเก่งในแง่กราฟิกเพจกราฟิก
อาจจะเป็นคนคิดคอนเทนต์แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่จะลงเผื่อก็แค่คิดแหละสงสัยคนนี้อาจจะเป็นคนแรกถือว่าเรามันมือลงกันลงมือกันทำตลอดถ้าอย่างนั้นขออนุญาตให้คุณพ่อพูดในลักษณะของการเป็นพ่อคือพ่อปกติแล้วจริงๆส่วนมากมักจะแบบว่าแค่เล่นกับลูกแป๊บๆแล้วก็ไปแต่อันนี้ได้คลุกคลีใช่ได้คลุกคลีได้อยู่ดูแลลูกแล้วในความรู้สึกของเราการเป็นพ่อในแบบฉบับของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณพ่อในแบบฉบับของผมนะครับก็คือมีอะไรก็ช่วยแบ่งเบาภาระภรรยาครับเพราะว่าเราเห็นเขาปั๊มนมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเขาอดหลับอดนอนนะครับทำคนเหนื่อยแล้วใช่ครับเราช่วยป้อนนมอุ้มกล่อมลูกอะไรอย่างนี้ได้เราก็ช่วยครับค่ะแม่เอาขนมปังอย่างเดียวเอาปังอย่างเดียวเอาปังอย่างเดียวเลือกเอาอะไรก็เก็บเอาเก็บเอาให้แม่ตุ้มไม่กินแล้วให้ตุ้มให้ตุ้มให้คุณแม่ให้คุณแม่ให้คุณแม่ที่อยากความหมายของคำว่าแม่ในแบบฉบับของแม่อายนิดนึงค่ะคำว่าแม่ของอายเหรอคะก็สอนให้รู้จักคำว่าอดทนค่ะแล้วก็รักคนหนึ่งที่แบบโดยที่ไม่มีข้อแม้นะทุกอย่างวันนี้ถือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่จริงๆที่ดูแลแล้วก็ใส่ใจการดูแลลูกน้อยตั้งแต่เริ่มพัฒนาการแรกของลูกนั่นก็คือนมแม่แล้วก็อาหารมื้อแรกของลูกด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพ่อจากคุณแม่อายแล้วน้องบร็อกกี้ค่ะขอบพระคุณค่ะรวมไปถึงคุณยายด้วยนะคะมาให้กำลังใจถ้าไปติดตามเพจเพิ่มเติมได้ที่ Rocky Journey นะเผื่อทั้งหมดทั้งมวลในนั้นคงต้องค่อยๆกันดูวันนี้ก็ได้รู้จักครอบครัวน่ารักครอบครัวนี้ขอบคุณที่มาค่ะเชิญทั้งสามท่านจะแต้มลายนิ้วมือเป็นต้นรักนำขับกับเราเชิญเลยค่ะแต้มลายนิ้วมือกันมีสีด้วยตรงนั้นเราพี่ได้ค่ะคุณแม่เชิญค่ะเชิญเลยค่ะคุณแม่อายคุณพ่อจ๋าสีส้มนิ้วโป้งใช่ค่ะนี่ตัวอะไรเนี่ยอะไรต้มอะไรล็อกกี้เราอยู่ตรงไหนดีล็อกกี้อยู่ตรงนี้ไหมคะลูกตรงนี้ว่างอยู่หรือจะริมก็ได้ลูกได้ค่ะคุณแม่เช็ดมือก่อนนะเดี๋ยวให้คุณพ่อพ่อครับนี่กับป๊าป๊าแล้วกี้เล่นสีด้วยไหมลูกเป็นเลยกับป๊าป๊าสีแดงที่ไหนลูกสีส้มสีส้มสีส้มครับเอาเกี้ยวไหมไม่เอาดีกว่านะมัมแคร์วันนี้นะคะมีคำถามฝากถามจากคุณแม่ค่ะถามว่าลูกอายุ1ขวบนะคะสังเกตเห็นว่าเวลาลูกจะมองอะไรจะหยิบขึ้นมาแล้วก็มองใกล้มากๆอย่างนี้ผิดปกติไหมแล้วเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอกันค่ะมัมแคร์การที่เด็กอายุ1ขวบแล้วก็ชอบมองวัตถุที่อยู่ใกล้ๆหรือชอบเอาหน้าเข้าไปเพ่งมองอะไรใกล้ๆอาจจะต้องสงสัยว่าเขาอาจมีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาหรือการมองเห็นในกรณีนี้เขาอาจจะมองเห็นชัดเฉพาะวัตถุที่อยู่ใกล้ๆทำให้เขาต้องพยายามเพ่งมองดูของที่อยู่ใกล้ๆดังนั้นคุณหมอแนะนำให้ไปพบจักษุแพทย์เพื่อประเมินเกี่ยวกับสายตาแล้วก็การมองเห็นของเขาค่ะการดูแลเด็กที่ลักษณะของการมองเห็นหรือสายตาผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆก็จะสามารถทำให้สายตาของเขากลับมาเป็นปกติได้ด้วยค่ะMom Care ค่ะขอบพระคุณนะคะคำตอบจากแพทย์หญิงนงนภัทรก้าวเอี้ยนค่ะกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลพระราม9ค่ะค่ะก็รวมถึงคุณผู้ชมนะคะมีคำถามสงสัยแบบนี้ค่ะส่งกันเข้ามาทาง Facebook และ Instagram ก็ได้นะคะ mumclub.mcord เราก็จะนำไปให้คุณหมอกรุณาทยอยตอบแล้วก็เอามาแชร์กันแบบนี้ใช่แล้วค่ะเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมร่วมสนุกกันนะคะเพียงแค่ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะโพสต์รูปนะคะที่ลูกของคุณกำลังทานอาหารฝีมือของคุณแม่เองนะคะส่งมาที่รายการของเราวันนี้เราจะมอบเป็นกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์พีเจนไปก็จะเป็นภาพของรางวัลกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์พีเจนอันนี้นะคะสำหรับแรกเกิดเนาะขึ้นไปถึง6เดือนแต่จริงๆแล้วตัวว่าก็ใช้เกินนะแล้วก็มีคู่มือด้วยที่อันนี้แปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นเลย คุณแม่เห็นภาพของรางวัลนี้ใน Facebook mumclub.mcord ตอบมาเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพนะคะตอบมาด้วยรูปภาพส่งภาพตัวเองมาแล้วก็เขียนบรรยายมาด้วยนิดหน่อยเป็นรูปที่ลูกน้อยกำลังรับประทานอาหารฝีมือของคุณแม่เองนะคะส่งมาเป็นคอมเมนต์เพราะฉะนั้นภาพไหนที่ถูกใจทีมงานมากที่สุดรับกิฟต์เซตนี้ไปเลยแล้วตอนนี้เราจะประกาศรายชื่อนะคะของผู้ที่โชคดีที่ได้ร่วมสนุกกับเราประจำวันพุธที่23สิงหาคมนะคะที่เราบอกว่าเมนูโปรดของคุณแม่ที่มีโภชนาการที่เหมาะสมคืออะไรนะคะก็จะได้รับของที่เลือกจากพีเจนไปนะคะเป็นชุดสำหรับ6เดือนขึ้นไปนะคะผู้โชคดีของเรานะคะก็คือคุณวิรงรองค่ะวรินทร์นะคะ
ทาดารินอันนี้เป็นชื่อ Facebook กันนะเมนูโปรดของคุณแม่ก็คือผัดฟักทองบวกแครอทใส่ไข่ค่ะมีเบต้าแคโรทีนมีวิตามินและโปรตีนค่ะที่สำคัญอร่อยและเพิ่มน้ำนมได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณแม่ก็บอกว่าทานแล้วช่วยเรียกน้ำนมนั่นเองเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงค่ะคุณแม่ตอบคำถามวันนี้เข้ามานะคะด้วยภาพลูกน้อยทานอาหารฝีมือคุณแม่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามัมส์บิวตี้ค่ะค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนจากเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุดสายทานพระราชไมตรีทุกวันศุกร์เวลา 14:00 น.ทาง M-Quad Family ช่อง14ธนาคารออมสินMovie in Trend ครอบครัวคนรักหนังให้คุณได้ติดตามหนังก่อนใครทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งพบกับหนังใหม่หนังน่าดูหนังท็อป5พร้อมพูดคุยกับซุปตาดาราหนังแถมชวนคุณลุ้นของรางวัลทุกสัปดาห์ Movie in Trend อัปเดต ทุกเรื่องหนังอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทางช่อง M-Cup FamilyDiscovery Health Tips รายการสุขภาพที่สนุกได้สาระพร้อมไขปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบชี้ติดขอบจอมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips รายการสุขภาพที่มาพร้อมกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคที่คุณต้องคาดไม่ถึงรวมถึงนวัตกรรมการรักษาในปัจจุบันและวิธีการรักษาแบบการแพทย์ทางเลือกเพราะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทาง M-Cord Family ช่อง14ค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะรายการของเราก็จะพาไปเยี่ยมชมค่ะศูนย์การศึกษาที่โรงเรียนกระทูวิทยาจังหวัดภูเก็ตค่ะจะเป็นยังไงบ้างสำหรับ D76 ไปดูพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคุณแม่ชาวมัมครับทุกๆคนนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาครับที่โรงเรียนกระทูวิทยาจังหวัดภูเก็ตในปี2556นะครับโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการนะครับให้ครบกับทุกกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้และกิจกรรมที่นี่จะมีอะไรบ้างตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกระทูวิทยาแล้วนะครับท่านผู้อำนวยการปัญญาหัตถีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับพอครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนเริ่มต้นมาได้ยังไงครับครับก็จริงๆแล้วก็คือเรื่องของบริบทของนักเรียนครับผมนะครับก็คือเด็กนักเรียนโรงเรียนกระทูวิทยาส่วนใหญ่แล้วก็คือมาจากพื้นที่ทั่วประเทศครับนะครับทั่วทั้งจังหวัดก็มีฐานะที่ยากจนนะครับมีปัญหาด้านเศรษฐกิจทีนี้ก็จะเห็นว่าสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตครับปัญหาเยอะนะครับปัญหาสังคมปัญหาด้านเศรษฐกิจก็เลยบอกว่าน่าจะนำเอาหลักปรัชญาของรัชกาลที่9นะครับมาในการขับเคลื่อนนะครับโดยการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักนะครับแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการขับเคลื่อนการเรียนการสอนยังไงบ้างนะครับครับก็คือด้านการขับเคลื่อนเราได้กำหนดออกเป็น2ประเภทครับนะครับก็คือภายในและก็ภายนอกโดยเฉพาะภายในก็คือเราต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้โดยเฉพาะคุณครูนะครับให้คุณครูนำหลักคิดหลักปฏิบัติในการดำรงตนในการดำรง
ในการครองตนครองคนครองงานนะครับแล้วก็มายึดหลักสูตรของว่าเราจะต้องมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เรียกท่านๆว่าเราเพิ่งมาทำแผนการจัดการเรียนรู้เวอร์ชั่น 3.3 เวอร์ชั่น 3.3 คืออะไรครับเป็นยังไงบ้างครับเวอร์ชั่น 3.3 ก็คือได้รับการพัฒนาว่าแผนที่ดีหากเรามีการจัดการเรียนการสอนที่ดีก็คือแผนต้องไปนำไปสู่เรื่องของการจัดทำนวัตกรรมฟังอย่างนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนะครับว่าที่โรงเรียนแห่งนี้ได้มีการบูรณาการในการเรียนการสอนยังไงบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากเลยครับขอบคุณครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการนะครับคุณครูดวงพรคุณวรังคูนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูครับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับสำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการนะคะครับเราจะเน้นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนะคะโดยเริ่มตั้งแต่คุณครูจะต้องออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นะคะโดยเอานำหลักปรัชญาเนี่ยมาบูรณาการในกระบวนการเพื่อฝึกให้นักเรียนเนี่ยรู้จักคิดวิเคราะห์นะคะตามหลักปรัชญานะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดฐานการเรียนรู้นะคะโรงเรียนจะเน้นให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถ เลือกเข้าไปเรียนได้ตามความสนใจนะคะแล้วก็กิจกรรมของแต่ละฐานเนี่ยค่ะก็จะเน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงกิจกรรมที่มีเนี่ยมีอะไรบ้างครับนะคะกิจกรรมฐานการเรียนรู้นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมตามกลุ่มสาระนะคะคอย่างเช่นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศก็จะมีฐานฝักเชื่อนะคะแล้วก็ของมลายูก็นะคะฝึกกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องนะคะการเรียนรู้ภาษาจากกิจกรรมเพลงต่างๆหรือว่าฐานของกลุ่มชาวสังคมก็จะมีฐานเกี่ยวกับท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นฐานภาษาถิ่นภูเก็ตนะคะฐานสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสนะคะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ เด่นของจังหวัดภูเก็ตค่ะคเพื่อฝึกให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่นครับผมก็จะฝึกให้นักเรียนเนี่ยเป็นเด็กที่มีอุปนิสัยพอเพียงนะคะในการทำงานต่างๆเนี่ยเขาจะรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์รู้จักวางแผนนะคะทำให้การทำงานต่างๆเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะรวมทั้งเรื่องการเรียนการอะไรด้วยนะคะนักเรียนจะมีการติดศูนย์ติดรอติดมสอะไรเนี่ยน้อยลงนะคะแล้วก็นะคะเขาจะนำไอ้ความรู้ต่างๆที่ได้รับเนี่ยนะคะถ่ายทอดสู่ครอบครัวของเขาด้วยและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกระทูวิทยานะครับน้องเฟิร์นนั่นเองครับน้องเฟิร์นสวัสดีครับสวัสดีค่ะในฐานะแกนนำเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่มีบทบาทมีหน้าที่ส่งต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังไงบ้างครับอ๋อของเราจะเป็นแบ่งเป็นหลายระบบนะคะระบบแรกก็คือระบบประชาสัมพันธ์ในตามสายของโรงเรียนเราครับเหมือนตอนเช้าใช่ไหมครับจะมี5วันก็มีช่วงเวลาตอนเช้าที่เปิดเพลงขั้นไปด้วยค่ะแล้วก็จะนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาประชาสัมพันธ์ให้คนในโรงเรียนด้วยแล้วหลังจากที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วผลตอบรับของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างน้องๆเป็นยังไงบ้างก็จะมีเปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายของแกนนำพอเพียงก็จะมีน้องๆมาสมัครกันแล้วเราก็จะไปพาไปเข้าค่ายทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกสถานที่ด้วยก็ถือว่ามีกิจกรรมส่งต่อมาอีกหลายอย่างเลยใช่ไหมครับเป็นรุ่นๆเลยแล้วในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนนึงที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เราได้ประโยชน์จากตรงนี้ยังไงบ้างครับได้หลายอย่างมากค่ะรายได้ก็คือเหมือนได้แบบการวางแผนในการจัดอันดับการทำอะไรในชีวิตประจำวันของตัวเองค่ะเมื่อก่อนคือเป็นคนที่ทำงานเยอะอยู่แล้วแต่คือแบบไม่ได้วางแผนอะไรทำงานสปิงสปาร์ตตลอดค่ะแต่เมื่อเป็นแกนนำตอนนี้ก็คือเหมือนจัดอันดับการทำงานได้ดีขึ้นครับแล้วก็ในเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องของเวลาที่เราต้องจัดเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมคะเราแบบเป็นคนที่อันนี้ค่อยทำอันนู้นค่อยทำเดี๋ยวพอเอาจริงก็คือไม่ทันค่ะตอนนี้คือเราก็ได้จัดแล้วเราก็โอเคช่วงเวลานี้เราควรจะทำอะไรแล้วก็ทำนี่คือทำให้งานทุกอย่างของเราที่ออกมาก็ดีขึ้นและนี่นะครับก็คือประโยชน์ที่น้องเฟิร์นได้รับนะครับมีระบบในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับมีวิธีคิดที่ดีขึ้นการเรียนดีขึ้นด้วยไหมครับดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ครับโรงเรียนกระทูวิทยาจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับส่วนคราวหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปโรงเรียนไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้ผมกับน้องเฟิร์นลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสามารถนำมาบูรณาการได้กับทุกวิชาเลยค่ะและที่สำคัญน้องๆได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์รวมไปถึงประวัติของท้องถิ่นสุดท้ายเด็กๆเองก็จะได้รักท้องถิ่นของเขาไปด้วยนะอย่างที่บอกนะคะนี่คือ1ในดี76ค่ะครั้งหน้าชุมชนต้นแบบของเราจะเป็นอย่างไรเพราะมีตั้ง76ต้องมาติดตามนะช่วงนี้เราพักแป๊บนึงพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องของ IT กันดีกว่านะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะเมื่อถึงเวลาที่ต้องก้าวออกไปค้นหาสู่จุดเริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจแก่นแท้แห่งความสำเร็จเรียนรู้ไขกุญแจแห่งความยั่งยืนด้วยปรัชญาชีวิตที่สำคัญที่สุดก้าวเกินพอรายการที่จะพาคุณก้าวสู่จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นเริ่ม15สิงหาคมนี้ทางช่อง14 Mcord Familyช่วงเวลาสุดสนุก3ทุ่มพบสุดยอดเกมโชว์สุดฮิตอมตะตลอดการจากญี่ปุ่นที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันพุธติดตามเกมโชว์ที่จะพาคุณลุ้นไปกับภารกิจสุดโหดมันกับการผ่านด่านสุดหาลุยได้ใครจะเป็นผู้พิชิตปราสาททาเคชิได้อย่าพลาดโหดมันหาวันพฤหัสบดีและวันศุกร์พบกับภารกิจสุดท้าทายของเหล่าผู้กล้าที่จะเข้ามาท้าเกมสุดโหดในวิหารแชมเปี้ยนต้องใช้ทั้งพละกำลังและไหวพริบเพื่อจะรึกชื่อติดไปทำเนียบแชมป์ชมแชมป์เฉือนแชมป์อย่าพลาดช่วงเวลาของครอบครัว3ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ชมเกมโชว์สุดฮิตอมตะตลอดกาลได้ที่ Mcard Family ช่อง14เอาละค่ะนี่คือช่วงของมามแชร์นั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของ IT เพราะว่ามีแอปพลิเคชันดีๆมาฝากกันไปชมกันเลยไหมไปกันเลยค่ะเหมาะกับคุณแม่ที่ชอบจดถูกต้องค่ะมามแชร์สวัสดีค่ะมามแชร์ IT วันนี้พบกับดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณค่ะจะนำสาระดีๆทางด้าน IT มาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้เวลามีลูกเนี่ยก็จะต้องจัดตารางชีวิตของตัวเองค่ะบางคนก็จัดลงตัวนะคะก็สบายไปบางคนอาจจะจัดไม่ลงตัวค่ะเพราะว่าคุณแม่อาจจะต้องทำงานไปด้วยหรือว่าเลี้ยงลูกคนโตเลี้ยงลูกคนเล็กไปด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมีแอปพลิเคชันที่จะทำให้คุณแม่นั้นเสมือนหนึ่งเป็นพยาบาลดูแลลูกได้ด้วยตัวเองหรือว่าเหมือนมีพยาบาลอยู่ข้างๆตัวนั่นเองค่ะแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Baby Nursing ค่ะBaby Nursing ประหนึ่งแล้วเหมือนเป็นคลินิกเด็กเลยนะคะเพราะว่าเวลาคุณเปิดแอปพลิเคชันเข้ามาเนี่ยหน้าตาหรือว่าสีสันของแอปพลิเคชันเหมือนคลินิกลูกน้อยนะคะBaby Nursing ให้เราทำอะไรบ้างคะเขาให้เราจดบันทึกข้อมูลที่จำเป็นค่ะเหมือนกับที่พยาบาลจดบันทึกวิวัฒนาการของลูกของคุณนั่นเองประกอบไปด้วยค่ะการให้นมนะคะเรื่องของการเติบโตการให้ยาการให้อาหารเปลี่ยนผ้าอ้อมฉีดวัคซีนการวัดการเจริญเติบโตความสูงน้ำหนักแล้วก็ความใหญ่ของศีรษะนะคะก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าคุณหมอนั้นจะต้องวัดการเติบโตของศีรษะเด็กด้วยนะเพื่อดูวิวัฒนาการของเด็กนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยให้ข้อมูลเท่านั้นไม่พอค่ะเขาจะต้องให้การจดบันทึกนะคะแล้วก็ให้เราเห็นกราฟวิวัฒนาการต่างๆประหนึ่งว่าเวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าลูกของคุณตอนนี้มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มอะไรจะต้องลดอะไรนะคะทีนี้คุณแม่ก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีข้อมูลจำเป็นที่คุณจะต้องคอยสังเกตการลูกๆของคุณผ่านทางแอปพลิเคชัน Baby Nursing นั่นเองค่ะแต่ก็ประหนึ่งว่าคุณแม่นั้นมีพยาบาลอยู่ข้างๆแล้วนะคะแต่ก็อย่าลืมค่ะดูแลลูกน้อยใกล้ชิดด้วยตัวของคุณเองนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่าแพ้ IT ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Mom Shareก็เหมาะมากๆสำหรับคุณแม่นะคะที่แบบว่าจดทุกสิ่งทุกอย่างของลูกพัฒนาการของลูกตอนนี้ลูกป่วยเป็นอะไรยังไงบางทีเนี่ยจดแล้วเมื่อลูกโตขึ้นมาได้มาดูว่าแม่จดอะไรบ้างเนี่ยซาบซึ้งนะแล้วก็รู้สึกว่าพ่อแม่ทำเพื่อเราจริงๆอันนี้ในแง่ความทรงจำนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนอยากจดแหละแต่ไม่ใช่สายชอบใช้สมุดเป็นคนเป็นสายโซเชียลเพราะฉะนั้นมันก็จะสร้างแรงบันดาลใจในการจดจดไปจดมาเอ้ยเห็นความผิดปกติใช่พอมันออกมาเป็น
อย่างเงี้ยมันจะเห็นไงเพราะที่เราจำอย่างเดียวเรานึกไม่ได้ก็อาจจะได้เห็นว่าเออลูกผิดปกติอะไรแล้วสังเกตได้เร็วเป็นอีกข้อดีนึงใช่คราวหน้านะคะจะมีเรื่องราวไอทีอะไรมาฝากคุณพ่อคุณแม่มัมคลับมีมาแน่นอนใช่แล้วค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่มีเรื่องราวดีๆอยากจะแชร์อยากจะนำเสนอก็สามารถส่งมาที่รายการเราได้นะคะทาง Facebook Instagram ที่ mumclub.mcot นั่นเองแต่วันนี้เรามีคลิปวิดีโอมาให้ได้ชมกันใช่มั้ยคะวันนี้มีชื่อคลิปว่าไม่รู้เป็นคลิปต่างประเทศหรือเปล่าเค้าชื่อว่า What Are You Doing ไปดูกันเลยค่ะเชิญค่ะMom share. My shovel. Where's my shovel? I'm working. Where's my shovel?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  Where's my? Where's my shovel? What are you doing? What are you doing? I'm burying dirt. I'm burying dirt. I'm finding a place to pick some pineapple.Here you go. Here you go. I'm on my own. Good job. Mom share.เป็นไงคลิปอินเตอร์ก็มานะจ๊ะรับเสื้อไปเลยค่ะแต่ใส่เสื้อมัมคลับไปเลยนะอินเตอร์แบบนี้เนาะถ้าอยากได้เสื้อทำไงคะแม่ตุ๊กขาก็ส่งคลิปแบบนี้มานะคะก็ส่งมาทาง Facebook ก็ได้นะคะหรือว่า Instagram ชื่อเดียวกัน mumclub.mcot แชร์เข้ามาแล้วก็คลิปไหนได้รับคัดเลือกมาออกอากาศแบบนี้ก็รับเสื้อไปเลยแต่ยังไงก็ส่งมาเยอะๆเพราะว่าเอามาแชร์ในเรื่องของความสุขกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการแต่เราจะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางช่อง Mcot Family 14แห่งนี้วันนี้แม่ตุ๊กแม่ออนอาจารย์แพรวังแสนสุนทรท่านอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานลากันไปแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูการ์ตูนสนุกเล่นเกมสุดสร้างสรรค์กับ Mcot Kids Club นั่งดูกันเพลินๆถึง3เรื่อง3สไตล์ร่วมผจญภัยและปกป้องลูกแก้วสี่วิญญาณในอินุยาชาเทพอสูรจิ้งจอกเงินแล้วไปฝึกสมองเพื่อไขคดีพิศวงกับโจ้เรื่องสิบจิ๋วคนนั้นเดอะซีรีส์ปี13ปิดท้ายด้วยความมันและประชันสุดยอดการ์ดใน Future Card Buddy Fight ตั้งแต่4โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นทาง Mcot Family มานั่งรอกันได้เลยช่วงเวลาสนุก3ทุ่มพบสุดยอดเกมโชว์สุดฮิตอมตะตลอดการจากญี่ปุ่นที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันพุธติดตามเกมโชว์ที่จะพาคุณลุ้นไปกับภารกิจสุดโหดมันกับการผ่านด่านสุดหาลุยได้ใครจะเป็นผู้พิชิตปราสาททาเคชิได้อย่าพลาดโหดมันหาวันพฤหัสบดีและวันศุกร์พบกับภารกิจสุดท้าทายของเหล่าผู้กล้าที่จะเข้ามาท้าเกมสุดโหดในวิหารแชมเปี้ยนต้องใช้ทั้งพละกำลังและไหวพริบเพื่อจะรึกชื่อติดไปทำเนียบแชมป์ชมแชมป์เฉือนแชมป์อย่าพลาดช่วงเวลาของครอบครัว3ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ชมเกมโชว์สุดฮิตอมตะตลอดกาลได้ที่ Mcot Family ช่อง14มูลนายการ์ตูนช่อง9 Mcot HD และ Mcot Kids Club ช่อง Mcot Family ภูมิใจเสนอกิจกรรม Mcot Kids อาทิตย์ถัดสามครั้งที่24มากันเป็นครอบครัวจะใกล้จะไกลก็มากันได้มีการ์ตูนให้ดูพร้อมกันมีเกมให้เล่นสนุกๆมีของรางวัลมาแจกกันเพลินๆมีพี่เพียวและพี่พัตโตมาให้ได้ใกล้ชิดกันแบบนี้โพสต์ภาพขณะอร่อยกับเมนูโปรดของบ้านลุ้นเป็น1ใน80ครอบครัวที่จะมายิ้มแบบนี้หัวเราะแบบนี้สนุกอย่างนี้ในวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้ที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.สมท.กติกาเพิ่มเติมคลิกเลย Facebook ทั้ง2รายการนะจ๊ะหมู่บ้านเรามุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรเป็นหลักผมว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยได้ช่วยในเรื่องของชะลอความเร็วของน้ำได้ช่วยทำให้อากาศที่นี่เย็นสบายได้ช่วยให้น้ำไหลได้ตลอดทั้งปีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ที่นี่จะมีจุดเด่นเรื่องของบรรยากาศหรือว่าอากาศค่อนข้างจะดีขึ้นมาแล้วอากาศดีมากค่ะแบบสูดหายใจเข้าไปแล้วรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นเยอะเลยค่ะไม่เหมือนในกรุงเทพเป็นโฮมสเตย์ที่เป็นการพักกินนอนอยู่ในชายคาเดียวกับเจ้าของบ้านนะครับถือว่าเป็นโฮมสเตย์จริงๆนะครับบ้านนั้นอาจจะมี2ห้อง3ห้องเจ้าของบ้านอาจจะอยู่ห้องนึงส่วนห้องที่เหลือก็จะเป็นให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักได้ครับ
การท่องเที่ยวหรือว่าเดินศึกษาธรรมชาติไล่ชากาแฟน้ำตกแล้วก็ดูกิจกรรมภายในหมู่บ้านอย่างเช่นการทำหมอนทำ อะไรต่างๆในชุมชนอยากจะเชิญชวนนะครับถ้าสนใจที่อยากจะมาเที่ยวมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอยู่กับวิถีชีวิตของคนล้านนาคนเมืองนะครับสามารถที่จะมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีที่นี่จะนะครับอุณหภูมิจะไม่เกิน27-28ไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะดีกว่าเยอะดอยพระชาญนะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสิ่งที่ดึงดูดใจผู้ได้มาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวนะครับก็คือจุดชมวิวมีทัศนียภาพโดยรอบนะครับเป็นธรรมชาติสงบร่มเย็นถ้าได้มีโอกาสมาทางเหนือนะครับมาลำปางก็ดีนะครับก็อยากจะเชิญชวนมาแวะเที่ยวชมวัดดอยพระชาญนะครับแล้วก็ถ้ามาอำเภอเมทะก็จะไปเที่ยวชมบ้านหลุกบ้านไม้หมู่บ้านไม้แกะสลักนะครับก็เป็นพื้นที่ท้องถิ่นที่ติดต่อกันครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาที่บ้านหลุกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการท่องเที่ยวมาเพื่อมาดูบริบทของชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตการแกะสลักนะครับจากฝีมือของชุมชนคนในชาวบ้านนะครับ